ทักษิณเขาควบคุมม็อบนี่แหละดังนั้นคู่ความขัดแย้งคู่ต่อสู้ในทางการเมืองวันนี้ไม่ได้เป็นแบบเดิมใครมีบุญคุณกับใครใครทรยศใครหักหลังใครวันนี้นะครับจะมีเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเราจะได้เห็นปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์ที่อาจจะทำให้ทักษิณชินวัตรถึงกับอึ้งก็ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับมันหยดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันสำหรับศึกสายเลือดของเสื้อแดงนปช.และพรรคเพื่อไทยเอาว่าในขาวของทักษิณชินวัตรนั่นเองโดยเฉพาะมวยคู่หลักแม้จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการซัดกันอ้อมไปอ้อมมาก็คือทักษิณชินวัตรกับจตุพรพรหมพันธ์วันหนึ่งครับเราจะได้เห็นคู่นี้ซัดกันแน่วันนั้นเลยครับสังคมไทยจะได้รับรู้ความลับอีกมากมายที่ทั้งสองฝ่ายต่างกุมกันเอาไว้ล่าสุดเนี่ยนะครับนายเพชรวัตรวัฒนพงศ์สิริกุลวันนี้อยู่ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาติได้ออกมาแถลงต้องใช้คำออกมาแถลงอย่างเป็นทางการด่าจตุพรพรหมพันธ์แม้จะไม่ปรากฏชื่อในการด่าก็ตามเพชรวัตรต้องถือว่าเป็นแกนนำเสื้อแดงภาคเหนือที่สำคัญคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังต่อไปคำแถลงที่ออกมาด่าจตุพรเนี่ยนะครับบอกว่าจากการที่ตนเองลงพื้นที่ได้รับทราบถึงความอึดอัดของคนเสื้อแดงเป็นคนรักอุดมการณ์ไม่เนรคุณนายไม่ขายอุดมการณ์แต่วันนี้ผู้ปราศัยรายหนึ่งการพูดพาดพิงถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและผู้ใหญ่ที่คนเสื้อแดงทั้งประเทศเคารพนับถือซึ่งคนเสื้อแดงฝากมาบอกว่าคนที่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาคบไม่ได้ตนอยากฝากถึงบุคคลคนหนึ่งว่าถ้าหมดสิ้นอุดมการณ์อย่ามาทำลายพรรคที่เคยอาศัยมาก่อนและอย่ามาต่อว่าผู้ใหญ่ของพรรคไม่มีชื่อจตุพรครับแต่เป็นใครไปไม่ได้ครับย้ำเลยว่าเป็นใครไปไม่ได้เพราะวันนี้จตุพรกำลังซัดเจ้คนหนึ่งซึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อแต่ก็เป็นใครไม่ได้เหมือนกันเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นเจ้แดงคือคุณโยภาแน่นอนท่านผู้ชมครับเราต้องกลับมาดูว่าวันนี้นะครับเพชรวัตรเนี่ยนะครับขึ้นมามีที่ยืนทางการเมืองมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อชาติได้จตุพรก็มีส่วนนะเพชรวัตรจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่เพชรวัตรสังกัดพรรคเพื่อชาติครับการเกิดขึ้นของพรรคเพื่อชาตินะครับท่านผู้ชมเป็นใครไปไม่ได้คนที่ทำให้พรรคเพื่อชาติเกิดขึ้นเดินคู่กันตั้งแต่หาเสียงในวันแรกก็คือจตุพรพรหมพันธ์และยงยุทธติยภัยรัตน์มีสงครามกิจเลิศไพโรจน์เจ้าของห้ามอิมพีเรียลซึ่งเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติเป็นผู้ขับเคลื่อนพรรคเพื่อชาติชัดเจนครับพรรคเพื่อชาติอยู่ภายใต้นโยบายแตกแบ่งพันมาเป็นแบ่งร้อยกลุ่มเป้าหมายเล็งไปที่กลุ่มคนเสื้อแดงดังนั้นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อชาตินะครับที่ได้ส.ส.เนี่ยผมเรียงลำดับให้ดูเอาเฉพาะ5คนที่ได้เป็นส.ส.เนี่ยเพราะพรรคเพื่อชาติเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งย้ำนะครับในการเลือกตั้ง24มีนาคม2562เนี่ยได้ 419,393 คะแนนได้ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์5คนทั้ง5คนเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าต่างเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆคนแรกสงครามกิจเลิศไพโรจน์คนนี้ประวัติไม่ธรรมดาเป็นเจ้าของห้างอิมพีเรียลมีอุดมการณ์
มาทางคนเสื้อแดงผ่านมาเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเหรัญญิกพรรคพลังประชาชนหัวหน้าพรรคเป็นท่อนำเลี้ยงที่สนับสนุนให้พรรคขับเคลื่อนไปได้แต่คนที่เดินลงสู่กระบวนการการจัดตั้งและก็หาเสียงทำงานอยู่ที่ยงยุทธยภรัตกับจตุพรพรหมพันธุ์ดังนั้นเราจึงเห็นว่าปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ2ของพรรคเพื่อชาติเนี่ยนะครับชื่อนางสาวปิยรัตติยภรัตลูกสาวคนสวยหัวแก้วหัวแหวนของยงยุทธยภรัตจริงยงยุทธกับผมเนี่ยมีความสนิทสนมมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อยู่พรรคประชาธิปัตย์จนมาถึงปัจจุบันเจอกันก็ทักทายกันด้วยดีคนคนนี้ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมระหว่างที่ลูกสาวมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ2ผมจะย้อนรอยท่านผู้ชมได้กลับไปดูภาพอีกภาพหนึ่งคือภาพพรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปอย่าลืมนะครับพรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปก็เป็นหนึ่งที่อยู่ภายใต้นโยบายแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยเพราะพรรคไทยรักษาชาติมีเลขาธิการพรรคชื่อมิติติยภัยรัตน์ลูกชายของยงยุทธติยภัยรัตน์เหมือนกันถ้าบุคคลคนนี้ไม่มีความสำคัญลูกของตัวเองไม่สามารถไปคุมพื้นที่ได้ทั้งสองพรรคถ้าคนคนนี้ไม่รับความเชื่อถือจากทักษิณชินวัตรไม่มีทางที่จะแสดงบทบาทอย่างนี้ได้และที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวของเพชรชรวัตรเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะยงยุทธติยภัยรัตน์เนี่ยครับจากนักธุรกิจที่ล้มลุกคลุกคลานคนหนึ่งยงยุทธสนับสนุนส่งเสริมให้กลายเป็นศูนย์แพร่กระจายข่าวสารของคนเสื้อแดงกลายเป็นแกนนำคนเสื้อแดงสายห้าวสมัยปี2549พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นไปหาเสียงเชียงใหม่ถูกไล่กระเจิงกระเจิงเหมือนที่ธนาธรโดนไล่อยู่ขนาดนี้ครับเพชรชรวัตรเนี่ยครับเป็นคนขับเคลื่อนเป็นคนนำพาคนเสื้อแดงเชียงใหม่เสื้อแดงภาคเหนือแต่อยากจะร้อนร้อยให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าขนาดแสดงบทบาทอย่างนั้นนะครับแต่ในทางการเมืองนะครับในการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อปี2554เนี่ยเพชรวัตรเคยออกมาโวยวายเพราะพรรคเพื่อไทยไปจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ให้อยู่ลำดับที่86เพราะฉะนั้นบอกว่าแบบนี้คนเสื้อแดงก็ทนไม่ได้แต่เที่ยวนี้ได้เป็นส.ส.สมใจทำไมล่ะครับเพราะปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ3ของพรรคเพื่อชาติชื่ออารีไกรนาราใครครับอารีไกรนาราอดีตหัวหน้ากาดคนเสื้อแดงเป็นพี่ที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับจตุพรพรหมพันธุ์เรียกว่าตายแทนกันได้หอบหิ้วกันมาตั้งแต่รามคำแหง5ลินดาเชิดชัยอยู่ในสายเจ๊เกียวนี่แหละครับส.ส.ปฏิลิษฐ์คนของพรรคเพื่อชาติเป็นตัวแทนของยงยุทธเป็นตัวแทนของจตุพรเป็นตัวแทนของทักษิณเพชรชรวัตรใบคนแสดงนะคุณลินดาและก็สงครามกิจเลิศไพโรจน์ซึ่งเป็นเจ้าของทุนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในปี2562เมื่อวันที่24มีนาคมนะครับท่านผู้ชมครับผ่านมาเพียงเดือนเสร็จๆได้เกิดปรากฏการณ์อันไม่ธรรมดาขึ้นปรากฏการณ์นั้นก็คือจตุพรประกาศจะย้ายที่ทำการนปช.ซึ่งเคยตั้งมาอย่างยาวนานด้วยการอุ้มชูของสงครามในห้ามอิมพีเรียลว่าต้องออกจากห้างอิมพีเรียลแล้วพร้อมทั้งประกาศปิดพีททีวีการประกาศปิดพีททีวีและการย้ายที่ตั้งของนปช.ซึ่งมีจตุพรเป็นประธานอยู่ออกจากอิมพีเรียลมีคำถามมากมายว่าเฮ้ยแบบนี้แตกกันแล้วเหรอมีอะไรเกิดขึ้นจะแตกไม่แตกก็มีเรื่องให้ย้อนรอยต่อไปครับย้อนรอยไปเห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมแล้วเนี่ยนะครับถัดมาอีกเดือนก่อนหน้าที่จตุพรจะประกาศย้ายออกจากอิมพีเรียลเนี่ยปรากฏว่าในวันที่20
3เมษายนได้มีข่าวสารหลุดออกมาว่าเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์เนี่ยนะครับปรากฏว่าณัฐวุฒิไสเกื้อธิดาถาวรเสถนายแพทย์เวงและคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งได้หอบหิ้วกันไปรดน้ำดำหัววีรการมุสิกพงษ์น่าแปลกใจไหมครับว่าวันนั้นไม่มีเงาของจตุพรไปในการรดน้ำดำหัววีรการด้วยทั้งถ้าเราย้อนรอยถอยหลังไปทุกครั้งในวันสงกรานต์เนี่ยครับจตุพรณัฐวุฒิเวงธิดาวีรการนะครับจะจัดงานสงกรานต์แล้วรดน้ำดำหัวผูกพันกันมาทุกปีแต่ปีนี้ไม่มีเงาของจตุพรและถ้าไปดูคำให้สัมภาษณ์ของวีรการก็จะชัดเจนครับวีรการบอกว่าผมจะไม่ลืมก็คืออาจารย์ธิดาถาวรเศรษของเราอาจารย์ธิดาถาวรเศรษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่ทำให้เราได้สืบสานมาอย่างไม่ขาดสายนับตั้งแต่เราได้ออกท้องสนามหลวงครั้งแรกและต่อจากนั้นได้มีบทบาทเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้ส่งมอบภารกิจอันหนักนี้ให้แก่ใครเป็นการเฉพาะดังนั้นผมจึงขอความร่วมมือพวกเราทั้งหลายความร่วมมืออาจารย์ธิดาซึ่งจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างพี่น้องทั้งหลายกับนปช.ที่ยังเหลืออยู่ทำงานต่อไปในวันข้างหน้าทั้งในอนาคตอันใกล้และระยะทางอันไกลคำให้สัมภาษณ์ของบริการตอนนี้ชัดเจนครับคือตัดจตุพรออกจากระบบบอกว่าเนี่ยธิดานะเป็นคนเชื่อมโยงเป็นคนทำงานอยู่นปช.ก็เชื่อมกับธิดายิ่งถ้าอีกท่อนถัดมาเนี่ยยิ่งชัดครับสถานที่แห่งนี้เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของอาจารย์ธิดาจะปลูกฝังรากลึกแก่นของจิตใจของพี่น้องฝังรากลึกแก่นของฝ่ายประชาธิปไตยสถานที่นี้จะเป็นศูนย์รวมให้เราพบปะกันเช่นนี้อย่างที่ได้กระทำมาแล้วหลายปีผมและท่านเลขาธิการณัฐวุฒิตลอดจนคุณหมอเหวงยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ไปเป็นอย่างอื่นอย่างใดเรายังเป็นนปช.อยู่เช่นเคยแปลว่าอะไรจตุพรไม่อยู่ในงานวันนั้นด้วยคนที่อยู่ในงานยังไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีการกล่าวหาว่าจตุพรเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่แต่จะใช่ไม่ใช่ก็ต้องเรียนแบบนี้แหละครับว่านั่นคือปรากฏการณ์ที่ชัดเจนตั้งแต่วันนั้นว่านปชชอคนเสื้อแดงแตกยับกันแล้วท่านผู้ชมครับนปชเนี่ยต่อเนื่องมาจากที่วีระว่าจากท้องสนามหลวงคือเมื่อก่อนก็เป็นนปกแล้วก็แปลชื่อมาเป็นนปชหลังจากที่ได้เปิดตัวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามราชมังคลานะครับเป็นครั้งแรกที่เสื้อแดงเต็มพื้นที่แล้วก็เคลื่อนไหวนะครับในปีพ.ศ. 2552นะครับแตกยับไปกลับมาใหม่ในปีพ.ศ. 2553จนเป็นชนวนเหตุให้มีการบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนนับร้อยคนใครผิดใครถูกในทางการเมืองมันยากที่จะคาดเดาแต่การเมืองเป็นเรื่องปกติครับว่าทุกเรื่องมีผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ว่าตั้งแต่ความยึดมั่นถือมั่นส่วนตัวอำนาจความโด่งดังความยิ่งใหญ่จนไปถึงผลประโยชน์ที่เป็นเงินทองวันนี้นะครับตำแหน่งประธานนปช.อยู่ที่จตุพรพรหมพันธุ์ตำแหน่งเลขาธิการนปช.อยู่ที่ณัฐวุฒิไสเกื้อซึ่งวันนี้ติดคุกอยู่ความแตกแยกที่อึมครึมคนภายนอกไม่รู้หลังเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2562มาจนถึงวันนี้ที่แตกปะทุขึ้นจากการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่เชียงใหม่จะไม่ใช่ศึกสุดท้ายจะต้องมีศึกใหญ่ตามมาอย่างแน่นอนจากการที่เพชรวัฒน์ออกมาทิ่มแทงจตุพรในวันนี้ความจริงเพชรวัฒน์ไม่ใช่คู่ต่อสู้จตุพรหรอกครับเพราะคู่ต่อสู้ของจตุพรที่แท้จริงในวันนี้คือทักษิณชินวัตรที่ได้ออกมาทิ่มแทงจตุพรผมอยากจะเรียนย้ำท่านผู้ชมให้นึกถึงวันที่28 29มีนาคม2553
ระหว่างยังมีการเจรจากันระหว่างรัฐบาลที่นำโดยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกับอีกฝั่งหนึ่งคือจตุพรและแกนนำนปช.ระหว่างพักการประชุมจะมีโทรศัพท์ลึกลับโทรเข้ามาคุยกับจตุพรเป็นระยะโทรศัพท์ลึกลับนั้นจะเป็นใครไม่รู้อาจจะเป็นของทักษิณก็ได้ในการชุมนุมของนปช.ในช่วงปลายจะเกิดการรัฐประหารผมพูดไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมจะเกิดการรัฐประหารกันในกลุ่มนปช.โดยพลตรีขัตติยะหรือเสแดงได้ออกมาโพสต์แต่ปรากฏว่าเสแดงโดนยิงดับดิ้นไปเสียก่อนการชุมนุมจึงดำรงไปตามปกติและก็จบสิ้นลงในวันที่19พฤษภาคมมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียนย้ำว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่คนเสื้อแดงไม่ได้อยู่ที่คนเสื้อเหลืองไม่ได้อยู่ที่นปช.ไม่ได้อยู่ที่พันธมิตรไม่ได้อยู่ที่สุเทพเทือกสุบรรณไม่ได้อยู่ที่ใครละการเมืองในวันนี้มันไปลึกจากเครือข่ายที่ปลุกเร้าให้ต่อสู้กับสถาบันพระมหากษัตริย์และแน่นอนชัดเจนบทบาทของพรรคเพื่อไทยที่สนับสนุนม็อบและการปรากฏตัวขึ้นของกาดเสื้อแดงที่เข้าไปดูแลม็อบอยู่ในคันนี้และคำประกาศของแกนนำอย่างเพนกวินที่บอกว่าจะใช้กาดมืออาชีพทักษิณเข้าควบคุมม็อบนี่แหละดังนั้นคู่ความขัดแย้งคู่ต่อสู้ในทางการเมืองวันนี้ไม่ได้เป็นแบบเดิมใครมีบุญคุณกับใครใครทรยศใครหักหลังใครวันนี้นะครับจะมีเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเราจะได้เห็นปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์ที่อาจจะทำให้ทักษิณชินวัตรถึงกับอึ้งก็ได้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย